来到这里来逛逛街啊，然后来看看美丽风景啊。我叫奈奈。มาแบบครบๆทักทายทั่วถึงเลยนะคะแฟนคลับไทยจีนมีไม่น้อยเลยค่ะฟังฟินกันทุกภาษาไปเลยไทยจีนอังกฤษค่ะนี่เป็นเสน่ห์แล้วก็ทักษะที่กว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับน้องเนเน่พรนพันธ์นักร้องสาวไทยที่ไปแจ้งเกิดกับเวทีเฟ้นหาไอดอลของจีนค่ะรายการช่วงเมื่อปี2020นะคะและชนะโหวตในอันดับที่5ทั้งที่ไม่มีแฟนคลับชาวจีนมาก่อนค่ะแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงบอลบอลเกิร์ลนะคะ303เนเน่ยังได้กลับมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเมนเทอร์ในรายการปี2021ก่อนที่ปีนี้เธอจะได้ชื่อว่าเป็นเมนเทอร์เต็มตัวในรายการช่วงเอเชียถ่ายทำในไทยค่ะรวมเอเชียนสตาร์เข้าด้วยกันทั้งแจ็คสันหวังพี่ไมค์พิวรัตเจฟซาเตอร์แล้วก็หนุ่มไทยสายเคป๊อปเป็น NCT นะคะซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้นักร้องวัย26สู้หนักทั้งทักษะหน้าเวทีแล้วก็เรื่องภาษาที่สำคัญคุณผู้ชมคะตอนนั้นเนี่ยเธอไปใช้ชีวิตลำพังในต่างแดนก็ไม่ง่ายนะคะซึ่งปีนี้มีงานในไทยมากขึ้นทำให้นักร้องสาวอุ่นใจจากพลังของแฟนคลับด้อมอะตอมรวมถึงครอบครัวของตัวเองด้วยไปฟังเสียงเนเน่กันค่ะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะปีจะอยู่ที่จีนคนเดียวใช่ก็ฉลองที่จีนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้ดีใจได้กลับบ้านแล้วก็มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นใช่มันแบบเนี่ยเขาเลยใจฟูขึ้นนะเรามาอยู่กับบ้านเรามีครอบครัวมีแฟนคลับที่แบบแน่นอนด้วยภาษาด้วยอะไรด้วยวัฒนธรรมด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากลับมาบ้านมันก็ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะใช่เป็นพลังในการทำงานมากมากเหมือนตอนอยู่จีนคือหนูกลับมาบ้านไม่เจอใครเจอแต่หมาแมวมันก็เหงานะใช่แต่แบบพอวันนี้เราเหนื่อยๆกลับมาบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่เราก็ดีใจกำลังใจล้นแค่ไหนดูได้จากบรรยากาศหน้าเวทีค่ะหลายคนเลือกฉลองตรุษจีนไปพร้อมกับศิลปินคนโปรดนะคะก็ไม่เพียงความสุขที่ได้จากเสียงเพราะๆแต่หลายคนเนี่ยมีเน่ๆเป็นไอดอลเรื่องความพยายามด้วยโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอย่างแฟนคลับวัยทำงานค่ะคุณภาพิมลบุญยักกลัมพะนะคะเธอก็ไปเรียนที่ไต้หวันมีครูแนะนำให้ดูรายการที่คนไทยไปประกวดแน่นอนค่ะเจอเนเน่เข้าไปโดนตกอย่างจังเลยนะคะเสียงก็เพราะสายในเพลง cover ค่ะกระแสดีเบสพาร์ทในรายการช่วง2020จนเธอขอสมัครเข้าด้อมแล้วก็เริ่มแปลคลิปที่เนเน่ไลฟ์ค่ะหรือว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาจีนแบ่งปันให้ FC คนไทยเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะเนเน่กำลังพูดอะไรเนเน่กำลังทำอะไรจนตัวเธอเองเนี่ยนะคะเนี่ยกลับมาทำงานที่ไทยก็ไปสมัครเป็นล่ามในรายการช่วงเอเชียด้วยมาถ่ายทำในไทยค่ะจริงๆได้รับคัดเลือกแล้วนะคะแหมแต่น่าเสียดายได้งานประจำซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปทำหน้าที่ในรายการแต่ตอนนี้ยังเป็นกำลังใจให้กับเหล่าอะตอมนะคะไม่ไปไหนแล้วก็รักน้องเนเน่มีเขาเป็นไอดอลในทางด้านการเรียนการความขยันของเนเน่เพราะว่าตอนนั้นเนเน่ไปก็ยังไม่ได้ภาษาจีนเท่าไหร่เหมือนเราก็พัฒนาตัวเองและเขาไปด้วยกันพร้อมกันเวลาไปรายการไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าไอที่จีนนะคะก็จะเอาวัฒนธรรมของไทยอย่างเงี้ยไปเผยแพร่ตลอดอย่างแบบมีสัมภาษณ์แบบก็พูดถึงทุเรียนว่าแบบประเทศไทยแบบทุเรียนดีหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เหมือนเนเน่เขาจะได้เดบิวต์เป็นกลุ่มใช่ไหมคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็จะเหมือนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนในกลุ่มเขาอย่างเงี้ยค่ะยินดีมากยินดีมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนไปเรียนภาษาจีนด้วยอะไรด้วยในเรื่องต่างๆค่ะก็จะทำดีต่อไปถ่ายทำรายการช่วงเอเชียในไทยถึงเดือนเมษายนนะคะบอกว่าทำการบ้านหนักเหมือนกันมีต้องไปปรึกษารุ่นพี่ในวงการที่เคยทำหน้าที่เมนเทอร์ก็ได้รับคำแนะนำว่าให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนิยามว่าเธอเป็นเหมือนพี่สาวมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ว่าที่ไอดอลรุ่นใหม่และยังมองเป็นโอกาสดีที่รายการระดับเอเชียมีฐานถ่ายทำในไทยให้เด็กไทยได้แสดงฝีมืออวดสายตาชาวโลกด้วยล่ะค่ะ